นับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพครั้งนี้คันหนึ่งนะครับก็คือเจ้าเฟียส500นะครับหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่าเฟียสเมืองนนท์ซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นเลเจนด์นะครับเป็นตำนานของรถเล็กเป็นรถแห่งประชาชนของอิตาลีซึ่งมีการตกแต่งนะครับเป็นสไตล์ของเขาเองนะครับมีการตกแต่งเครื่องเสียงตกแต่งเครื่องตกแต่งอิสเซอรี่ภายในนะครับสังเกตได้จากปุ่มเปิดอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ผิดเป็นสไตล์ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งอย่างน้อยๆไม่ว่าเราจะตกแต่งมันออกมายังไงมันก็คือการอนุรักษ์ให้รถสามารถวิ่งได้ให้รถสามารถนำมาใช้งานได้อันนี้แหละครับมนต์เสน่ห์ของเรโทรคลาอย่างแท้จริงนี่เป็นอีกโซนนึงนะครับข้างเวทีที่ผมมองเห็นว่าสวยๆนะครับมีอันนี้ครับฟอนเต้ครับซูซูกินะครับโอ้โหนี่จัดมาก็แจ่มเลยทั้งตัวซูซูกิฟอนเต้นะครับซึ่งเป็นรถเล็กพิกัดเล็กซีซีเล็กนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแทบเรียกกันได้ว่าแทบไม่มีราคาเลยแต่ปัจจุบันมีการนำกลับมาเล่นกันแบบสวยงามนะครับมีการตกแต่งห้องเครื่องกันแบบจัดจ้านกันแบบสุดๆนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นMazda นะครับ303โอ้ตัวนี้เขาก็เล่นกันนะครับเริ่มเป็นเรโทรแล้วแล้วก็เซนท่าแซดวันแล้วก็ทางด้านนู้น K70 นะครับไปดูภาพกันนะครับว่าเขาจัดห้องเครื่องมายังไงโอ้โหนี่คัลเลอร์ฟูลสำหรับเรโทรคาร์ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องพูดถึงก็คือเจ้าตัว Mazda 323นะครับซึ่งเป็นเรโทรตัวเก่าตัวนี้น่าจะประมาณปี198กว่านะครับซึ่งเป็นพิกัดรถเล็กแฮชแบ็ก5ประตูนะครับซึ่งณวันนี้ก็มีการนำกลับมาเล่นกันอีกถึงยุคของเขาแล้วนะครับถ้าใครมีอยู่ที่บ้านหรือว่าใครมีเห็นจอดไปสร้างจอดตายนำมาเล่นนำมาปรับปรุงนำมาทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกันเลยครับผมนี่คงเป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับคือ Nissan Sentra Asset One นะครับวันหนึ่งเราเคยมีความคิดมีโปรเจกต์ที่อยู่ในหัวว่าจะนำเจ้าตัวNissan Asset One ซึ่งเป็นสปอร์ตผมเคยดูโฆษณานะครับในตอนเด็กณวันนั้นซึ่งมีพี่ดูสัญญาคุณากรเป็นพรีเซนเตอร์อันเนี้ยเป็นแรงบันดาลใจของผมเลยผมเห็นรถสปอร์ตแบบเนี้ยผมนึกถึงโฆษณาทุกครั้งแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะนำมันมาคัสตอมสิ่งที่ผมอยากทำกับมันอันเนี้ยคงต้องเปิดบอกกันแบบตรงๆเลยผมอยากทำให้มันเป็นฟิลของ Nissan Skyline จิ๋วซึ่งเป็นขนาดย่อลงมานะครับอนาคตไม่แน่เราอาจจะได้ชมมาในรายการรถนิยมกับ Nissan Sentra Asset One ครับสวัสดีครับนี่เป็นที่ไหนพี่อยู่คลอง5ครับคลอง5โอ้โหมาถึงใจเลยมาเกาะแก๊กโรงงานวันนี้เป็นไงบ้างก็โอเคครับอบอุ่นไหมพี่อบอุ่นครับอ่าฮะแล้วก็ทางเข้าก็มีเบียดเสียดช่วงหลังนิดนึงเบียดนิดนึงอ่าครับโรงงานเลยทุกคนแทนที่พี่มาครั้งแรกได้มาป่ะพี่ไม่ได้มาครับไม่ได้มาครั้งแรกเลยมาหาหมอต้มเลยพ่อเลยโอเคขอบคุณครับทราบข่าวจากตรงไหนครับดูในเพจครับดูในเพจมาเห็นหมอต้มแท็กมาในไลน์ที่ลงบนเฟซพอเดินมาผมก็เลยขัดลงถ่ายรถยินดีเลยครับวันนี้พวนแก๊งของพี่ด้านหลังป่ะครับ720ทิศทางของเรโทรคาร์พี่มองว่าไงบ้างนะวันนี้ก็ไปไกลครับครับสู้ต่างแดนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีมิตติ้งเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นหลากหลายแนวทางในการใช่แต่ถ้าเกิดจากงานอะไรผมว่าถ้าจัดในสนามเนี่ยมันมีไฟเวลาคืนสว่างรถเตี้ยมันจะเข้าได้เต็มที่อันนี้รถเตี้ยของคันก็ติดหานิดนึงใช่ก็ต้องวนแต่ถ้าเป็นหน้าน้ำแข็งเนี่ยครับคุณจะแดกคุณจะดิฟคุณจะเครื่องเสียงได้เจอกันหมดได้ครบไปหมดอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตของทีมผู้จัดงานอนาคตผมรอว่าเราได้เจอกันอีกแน่นอนพี่ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับจะบอกว่าทุกคนที่มาในงานนะครับพี่หมดเลยนะครับเพราะว่าดูจากบริเวณรถที่จอดนะครับสุดนู่นเลยนะครับโอ้โหอยากจะเลือกภาพไปชมกันชัดๆจริงๆเลยว่าอุณาฟ้าข้างจริงสำหรับเรโทรเพื่อนแท้มีทุกสายทุกสายพันธุ์มารวมกันที่นี่ไปเดินดูกันต่อครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศของผู้คนเยอะแยะมากมายซึ่งทยอยนำรถมาจอดกันในพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับสุดลูกหูลูกตาเลย
แล้วก็ได้ไปเจอมิตรภาพได้ไปเจอเพื่อนๆแฟนๆรายการนะครับที่รับชมรายการรถยนต์ของเราอยู่มีการทักทายพูดคุยนะครับมีการสอบถามอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรถราอันเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้ออกมาข้างนอกก็เรามีความสุขกับการได้พูดคุยพบปะพี่น้องเพื่อนฝูงของพวกเรานะครับสำหรับมิตรภาพของชาวเรือโทถึงแม้บรรยากาศในช่วงกลางคืนนะครับทางโซนท้ายๆเนี่ยไฟอาจจะไม่ไปถึงแล้วก็อาจจะมีการดูในมุมที่มืดนิดนึงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของเราในการเดินเข้าไปชื่นชมกับรถเรโทคาร์ต่างๆเนี่ยครับภาพบรรยากาศของงานนะครับกลางคืนก็เริ่มคึกคักมีของขายมากมายมีอะไรอะไรต่างๆมากมายนะครับตกดึกนะครับก็ยังเป็นที่คาดกันไว้นะครับว่าผมยังไงก็ต้องวนกลับมาที่โซนการขายของขายอะไรกันอีกครั้งนึงก็มาตามเก็บของเก็บอะไรนะครับที่ซื้อทิ้งไว้เมื่อตอนเย็นนะครับเอากลับไปด้วยนะครับซึ่งโหตอนนี้คึกคักมากสำหรับในตอนกลางคืนนะครับซึ่งพ่อค้ามากันเต็มแล้วแล้วก็คนเดินเยี่ยมชมคนมาหาซื้ออะไรกันค่อนข้างเยอะฟีลลิ่งแบบนี้แหละครับที่เราต้องการที่สุดสำหรับการขายของสำหรับการมางานสำหรับการเดินเยี่ยมชมงานสุดๆโซนนี้แฮปปี้มากๆครับแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นแค่ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมื่อมีการจัดงานแบบนี้เราสามารถเห็นทุกอย่างเราจับต้องได้เราสามารถเลือกได้ด้วยเนี่ยความสนุกของการมางานแบบนี้ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมก็ไอโลก็ได้ราคาพิเศษนะขอบคุณมากครับพี่ครับผมขอให้ขายดีครับพี่วันนี้ขายได้เยอะยังเยอะแล้วครับโอเคขอบคุณครับเดินชมงานนะครับผมขออนุญาตรีวิวรถบางอย่างที่ผมเห็นแล้วสะดุดตานะบางคนอาจจะมองคันเนี้ยเป็นมินิปิกอัพธรรมดา1คันแต่สำหรับผมมันมีความพิเศษมากกว่านั้นเพราะคันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะคนทำน่าจะคือพี่เสือที่กลุ่มมินิแฟมิลี่ขับไทยแลนด์นะครับคันเนี้ยพื้นฐานแพลตฟอร์มของรถเนี้ยใช้เจ้าตัวแดสซูมิล่านะครับนี่แล้วก็ทำการครอบบอดี้มินิลงไปสังเกตง่ายๆเลยคุณผู้ชมดูนี่เปิดจากแล็ปท็อปดูนะครับนี่คันเกียร์เห็นไหมครับนี่บอกคันเกียร์แบบนี้เป็นคันเกียร์มิล่าอยู่นะครับแต่คันนี้เราไม่รู้ว่าเปลี่ยนเจ้าของหรือยังนะแต่ถามผมนะทำได้เนียนเลยแต่ก่อนเราเป็นโปรอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราอยากจะทำมากเลยคือการเอาแดสสูมิล่ามาแล้วเอาบอดี้มินิครอบลงไปเนียนครับจริงๆแล้วการตีบอดี้เจ้าตัวกระบะเนี่ยพวกซุ้มต่างๆพวกนี้มันจะไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าเก็บงานละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องทะเบียนละนะครับแล้วก็ใช้งานจริงค่อนข้างดีแล้วด้วยสวยครับสุดเลยชอบคันนี้นี่ครับผมมาสะดุดตายคันนึงเราเห็น DX เรียกกัน DX กระเทยนะครับเพราะว่า2ประตูเนี่ยเราจะเห็นพวกเหลี่ยมใหญ่เหลี่ยมเล็กหรือว่าต่างๆวันนี้เราเห็นนี่แล้วเนี่ยจำไว้ไฟกลมโอเคนี่พูดคุยกับเจ้าของรถหน่อยทำมาจากไหนครับทำกันเองครับทำกันเองครับไม่ขับมาจากที่ไหนเอาตลิ่งชันตลิ่งชันครับโอ้ยที่ใส่หลักสูตรเรโทนี่ครบเลยนะครับโปร่งลิ้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกโลบาร์อะไรต่างๆสายซิ่งใช่ไหมเนี่ยครับให้พี่ถ่ายนะยังไม่เห็นนะนี่เสียจีป่ะครับโอ้โหเนี่ยดีพิมพ์นิยมเลยครับสำหรับเจ้านี่ครับ DX ไฟกลมครับสนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ